ในซีเกมครั้งนี้เนี่ยกัมพูชาเขาตั้งเป้าไว้เลยนะครับว่าเขาจะคว้าให้ได้103เหรียญทอง103เหรียญทอง58เหรียญเงิน50เหรียญทองแดงแล้วก็ในเว็บไซต์พนมเปญโพสต์น,นะครับทางสำนักเลขาธิการสภากีฬากระทรวงมหาดไทยเขาจัดประชุมทบทวนรายชื่อนักกีฬาที่เข้าแข่งขันของประเทศเขานะฮะกัมพูชาแล้วบอกเลยว่าคนไหนได้เหรียญทองมีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อ เข้าเป็นข้าราชการตำรวจนี่นี่นะฮะพร้อมจะให้นักกีฬาคนนั้นเนี่ยมาเป็นบรรับราชการเป็นตำรวจ<อ>เหมือนกับเป็นการมอบมอบบาเหน็จบํานาญมอบรางวัลให้กับเขาถ้าได้เหรียญทองนะฮะโอ้เขาหวังเป็นเจ้าเหรียญทองมาก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 ให้เป็นตำรวจเลยเ,<อ>เหมือนกับเมื่อเมื่อสักสี่สิบปีก่อนนะท่านผู้ชมฮะตอนที่แข่งกีฬาโอลิมปิก ตอนนั้นเกาหลีใต้ผมจําได้เลยเกาหลีใต้เนี่ยอัดฉีดนักกีฬาของตัวเองว่าถ้าใครสามารถได้เหรียญทองโอลิมปิกโอลิมปิกนะฮะเกาหลีใต้เนี่ยจะให้เงินบนานาญไปตลอดชีวิตเลยของนักกีฬาคนนั้นโอ้ oh. ให้เงินบํานาญเลยโอ้โหแบบใช่ไอัดฉีดแบบตลอดชีวิตตอนที่เขาเป็นเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกนะไม่แน่ใจแต่ตอน <c oughs> ที่ผมเรียนอยู่เนี่ยผมจําได้ใช่ไหมผมจําได้มีอยู่ปีนึงเขาเป็นเจ้าภาพใช่ไหมลูมวยเข้าชิงทุกรุ่น มวยเกาหลีใต้เขาชิงทุกรุ่นปีนั้นผมจําได้เลยโอ้โหรู้สึกรู้สึกจะมีโกงเขาด้วยนะโกงนะมวยสารัฐนี่นะอีกสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะเรื่องของกัมพูชาปรากฏว่าคือมันจะมีเพจเพจเพจของเขาเนี่ยนะเพจของกัมพูชาเพจหนึ่งที่ลงเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องศิลปะการต่อสู้และเพจในี่ยนะที่ไปเคลมว่า มวยไทยเนี่ยมีพื้นฐานมาจากมวยของขเขมรที่เรียกว่ากุนเขมรนะฮะปั่นกระแสกันแบบนั้นแล้วเพจนี้เองแหละที่เป็นคนบอกว่าจะจาพนมก็ตามจะบัวขาวก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นชาวกัมพูชามาก่อนหรือแม้กระทั่งนายขนมต้มนะฮะก็ตามก็มาจากเพจนี้แล้วล่าสุดเพจนี้ยังไม่หยุดเขาบอกถึงขนาดที่ว่า มงคลที่นักมวยไทยสวมที่ศีรษะนะตอนขึ้นไหว้ครูแล้วค่อยถอดออกทีหลังเนี่นะหรือแม้กระทั่งการสักยันก็ตามมีต้นกําเนิดมาจากเขมร <c oughs> โอ้โห <c oughs> เขาอ้างแบบนี้เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนี่นะเเขาบอกนะครับว่า,า,าการเผยแพร่ศิลปะกุลคแมที่ชาวต่างชาตินับพันช่วยส่งเสริมมีการตั้งคําถามถึงการสวมมงคลเหมือนมวยไทย แต่แอดมินไม่มีหลักฐานแอดมินหมายถึงแอดมินเพจเขาแต่แอดมินไม่มีหลักฐานมีเพียงภาพพันคอที่มีภาพสลักเก่าแก่ที่นครวัดนี่นะฮะแล้วก็มีชาวเน็ตของเขานําภาพกษัตริย์แล้วก็ราชนีองค์กรของกัมพูชาที่มีการสวมสายศิลป์มงคลมาเผยแพร่แล้วก็ยืนยันว่าการที่ประเทศไทยมีการนําสายศิลป์มาสวมศีรษะเป็นมงคลให้กับคู่บ่าวสาวในพิธีแต่งงาน แท้จริงแล้วเป็นประเพณีดั้งเดิมของคนในราชวงศ์เขมรมนี่เขาเคลมแบบนี้เขาไปเอาภาพกษัตริย์กับราชินีสมัยก่อนของเขามาแล้วก็ที่และนี่คือที่มาของมงคลนักชกกัมพูชาในปัจจุบันเห็นไ,ไหมฮะบอกว่ากษัตริย์ของเขาเนี่ยเคยสวมสายศีลมาก่อนที่ศรีรษะแล้วก็จึงเป็นที่มาของมงคลของนักมวยในปัจจุบันฉะนั้น การสวมมงคลในพิธีแต mm ่งงานของไทยก็เอามาจากของเขาแล้วก <m ul ses> oh ็ดัดแปลงมาเป็นสวมให้กับนักมวยซึ่งมีพื้นฐานมาจากของเขานี่เขาเคลมแบบนี้แล้วก็บอกว่าการสักยันของนักมวยไทยนะฮะเป็นศิลปะดั้งเดิมของกัมพูชาและต้องการนำเข้าสู่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของตัวเองโอ้โหมันจะไปกันใหญ่แล้วใช่ไ นี่มันปั่นเป็นใบใหญ่แล้วโอ้โหระวังนะวระวังเราจะเสียดินแดนนะโอ้โหเออปั่นแบบเอาทุกอย่างเอาทุกเรื่องคือเราพูดข่าวเรื่องของกัมพูชาเคลมไอ้นู่นไอ้นี่จากเราเนี่ยมาเป็นเดือนๆแล้วนะใช่ใช่ไหมใช่แทบจะทุกวงการเลยนะเออซึ่งเริ่มมาจากกุณคาแมเนี่ย เรื่อจากคุณแม่ก่อนจากนั้นก็แตกไปโอ้โหทุกวงการจริงๆนะฮะคืออะไรเห็นอะไรที่มันคลับคล้ายคลับคลากรกันเนี่ยจะเคลมเป็นของเขาก่อน,นหรือไม่ก็บอกว่ามีพื้นฐานม,มาจากของเขาแล้วเราไปเรียนแบบมันมันเริ่มต้นขึ้นมาพร้อมๆก,กันกับการที่เขาเตรียมเป็นเจ้าภาพซีเกมนี่แหละ<อ>ผมว่านิสัยแบบเนี้ยเ<อ>มื่อก่อนเนี่ยตอนที่เขาไม่ได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยเ,<อ>เขาก็นิสัยดีนะน่ารักนะ<อ>แต่พอเขาเป็นเจ้าภาพซีเกมเนี่ย แล้วเขาคิดว่ามวยเนี่ยเขาอยากจะเขาอยากจะเ,เป็นเอกเรื่องมวยนะฮะแล้วเขาก็คิดว่ากุลขแมร์หรือว่ามวยมวยไทยเนี่ยคือกุลขแมร์เขาคือต้นกําเนิดหลังจากนั้นนิสัยเขาก็เลยแบบเสียแบบโอ้โหนิสัยเสียทุกวันเลยก็เลยกลายเป็นเพื่อนบ้านที่นิสัยแย่ลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอืแปลกมากท่านคิดดูว่า เรามีเพื่อนบ้านแบบเนี้ยเคยอยู่กันดีๆใช่ไหมมามาอยู่วันหนึ่งอะเพื่อนบ้านคนนี้กลับแบบเหมือนกับมายืนอยู่ริมรั้วแล้วก็ชี้เข้ามาในบ้านเราอ่ะไอ้แน่ะของฉันนั้นน่ะไอ้่น่ะที่แขวนอยู่ที่ฝาผนังบ้านเธอระของฉันนะไอ้ตรงนั้นที่อยู่หน้าบ้านเธอระของฉันนะอะไรต่างๆนานามันน่าราคาญเน่ยโอ้โหมาดูเรื่องของเราฮะวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเรื่องที่น่าสนใจมาก จากเฟ e บุ o k ของคุณธานินสุนทรานนท์โพสต์ภาพเอกสารหน้าสำคัญเกี่ยวกับการปั้นอนุสาวรีย์ย่ามงข้อความนะฮะระบุว่าวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2477ข้าพเจ้าผู้มีนามข้างท้ายนี้ได้รับเงินค่าจ้างนั่งเป็นแบบสำหรับการปั้นรูปในการทำอนุสาวรีย์เท้าสุรนารี ของกองปราณีศิลปรกรรมรวมหนึ่งวันเป็นเงินหนึ่งบาท mm. วงเล็บหนึ่งบาททวนออ uh. ได้รับเงินจำนวนนี้ไปเสร็จแล้วพร้อมระบุชื่อนางเชื่อมผู้รับเงิน mm. เห็นไหมทุก mm. ผู้ชมฮะนางเชื่อม mm. เซ็นชื่อไว้ด้วยนะฮะนี่อนุสาวรีย์ก็สกดอยังไงเห็นไหมฮะ uh, uh. อนุสาวรีย์ก็สกดถูกใช่ไหมครับ สอสเสือตัวเดียวใช่ไหมฮะใช่สอสเสือสองตัวสอสเสือสองตัวใช่ไหมเออของเขาใช่ไหมเออตามเอกสารน,นี่ฮะอนุษอนุษสวีอืมเออผมก็ฮะแต่ปัจจุบันนี้เราเหลือสอสเสือตัวเดียวนะใช่คุณธานินทร์นะครับระบุแคปชั่นประกอบโพสต์นี้ไว้ได้วยว่าที่นี้เราก็รู้แล้วว่าใครเป็นแบบปั้นย่ามโมอาจารย์ศิลป์พีรศรีปั้นดูแบบอยู่สามวัน <c oughs> นางเชื่อมได้ค่าจ้างไปสามบาทวันละบาทอนะครับโพสต์โพสต์นี้มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความเห็นจนํานวนมากท่านผู้ชมฮะน,นี่คือภาพระยะใกล้ของอนุสาวรีย์ท้าสุรนารีย่าโมนะฮะนี่ก็คือหน้าของนางเชื่อมเนี่ยเป็นแบบนี้ฮะเอาหน้าของนางเชื่อมเนี่ยเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นโครงร่างเป็นโครงร่างใบหน้าใช่เอนะครับ ขณะที่สำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาได้ให้ข้อมูลองค์ความรู้เรื่องอนุสาวรีย์ท้าวสุรนาดีไว้ดังนี้ครับเดือนมีนาคมสำหรับชาวนครราชสีมาเป็นเดือนแห่งการระลึกวีรกรรมท่านท้าวสุรนารีหรือเป็นที่รู้จักกันว่าวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ขณะท้าวสุรนารีและหญิงชาวเมืองนครราชสีมาถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยแต่ภายหลังเมื่อพักแรมที่บ้านสัมฤทธิ์ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลสัมฤทธิ์อำเภอพิมาย สามารถเข้าสู้และรอดพ้นภัยจากค่าศึกศัตรูได้สําเร็จจนภายหลังพระบาทสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวได้สถาปนาคุณหญิงโมงขึ้นเป็นท้าวสุรนารีในปีพศ2370อนุสวรีท้าวสุรนารีสร้างขึ้นในปี2476นะครับโอ้ oh, 90ปีพอดีฮะ2476โดยมีศาสตราจารย์ศินพิรสีและพระเทวาพินิพมิตรนะครับ ซึ่งพื้นเพเป็นชาวนครราชสีมาร่วมกันออกแบบอนุสาวรีย์หล่อด้วยทองแดงรมความลมดำสูง185เซนติเมตรหนัก325กิโลกรัมประดิษฐานอยู่บนนะครับอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้12สูง250เซนหน้าประตูชุมพลนะครับอันนี้เป็นประตูเมืองนะครราชสีมาทิศตะวันตก นี่คือภาพประวัติศาสตร์ท่านผู้ชมฮะ <Ừ. S 2> ภาพเมื่อดั้งเดิมนะครับและทําพิธีเปิดในช่วงต้นปี2477อ๋อนี่เริ่มหล่อเริ่มสร้าง2476นะครับเสร็จ2477และได้มีการซ่อมแซมส่วนฐานอนุสาวรี์เพื่อบรรจุอัฐิของท่านในปีพศ2510โดยมีสภาพดังปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน กรมศิลปากรได้กำหนดให้อนุษาวรีท้าวสุรนาลีและประตูชุมพลพร้อมด้วยแนวกำแพงเมืองนะครราชสีมาใบเสมาข้างละสิบใบที่ยืดออกจากประตูชุมพลเป็นโบราณสถานสำหรับชาติในปีพาศ .2480 ในเขตพื้นที่เมืองเก่านะครราชสีมายังมีโบราณสถานที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานอีกสแห่งได้แก่วัดพระนารายมหาราชวรวิหาร สถานพระนารายและศาลหลักเมืองเป็นแสงสว่างอยู่กลางเมืองรุ่งเรืองสตรีเีลชนใครไหว้ใครบนได้ดังอธิษฐานนะครับปัจจุบันอนุสาวรีย์ท้าสุรานาลียังคงตั้งเด่นตรังงานหน้าประตูชุมพลเป็นที่เคารพบ,บูชาขอพรผ่านไปผ่านมาต้องแวะไหว้นะครับของชาวนครราชสีมาและชาวไทยทุกคนมายาวนานกว่าแ7นี่ครับ ก็คือสาระสำคัญของโพสต์นี้ของคุณธานินทก็คือว่าใบหน้าของคุณหญิงโมนะฮะตามสุรนารีก็คือนางเชื่อมอมาน,นั่งเป็นแบบให้อาจารย์สินพิรษศีได้ดูและปั้นนะฮะได้ค่าจ้างวันละบาทยุคนั้นนะปั้นอยู่สาวันปั้นสามวันสามบาทโอ้โหสองพันสี่รเจ็ดสกว่านะเนี่ยสุดยอดฮนะนี่ครับโอ้โห